สวัสดีค่ะจับเรื่องดราม่ามากลางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอเปี๊ยะการเวลาค่ะมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับแม่และลูกที่วันนี้แม่ออกมาหลั่งน้ำตาบอกว่าถูกลูกชายแท้ๆฟ้องร้องผู้เป็นแม่เลี้ยงมาดื่มน้ำนมจากอกแต่ว่ามาฟ้องร้องแบบนี้คนเป็นแม่ถึงขั้นหลั่งน้ำตาเหมือนที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวมาวันนี้นะคะปอเปี๊ยะเชิญทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งผู้เป็นแม่และลูกชายแท้ๆมาลองคุยกันค่ะเผชิญหน้ากันว่าจริงๆแล้วเรื่องราวเป็นยังไงอาจจะได้คำตอบหรืออาจจะได้ทางออกที่หลายคนอยากให้เป็นคือจบด้วยดีหรือมันเคลียร์ไม่ลงตัวหรืออย่างไรมาติดตามกันในรายการนะคะคุณยายเล็กอยู่กับเราแล้วผู้เป็นแม่เราขออนุญาตเรียกแบบนี้นะคะนั่นก็คือคุณยายเล็กคุณยายเสาวนิชผู้อิ่มสวัสดีคุณยายค่ะสวัสดีจ้ะคุณยายมาพร้อมลูกสาวคนโตนะคะนั่นก็คือคุณนิดหรือว่าคุณชวันรัตน์ผู้อิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มากับคุณแม่เป็นฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้คุณผู้ชมนึกถึงภาพอันนี้ฝั่งนึงเพราะว่าเป็นฝั่งที่ลูกสาวนะคะพร้อมกับคุณแม่เนี่ยถูกคุณจอร์ดผู้เป็นลูกชายแท้ๆของยายเล็กเนี่ยแหละค่ะฟ้องร้องคุณจอร์ดนะคะหรือว่าคุณมานัทผู้อิ่มอีกคนนึงค่ะที่มาร่วมพูดคุยพอมันเกี่ยวกับคดีความแล้วเอาจริงๆอ่ะปมที่ดินปมกับสายเลือดปมกับมรดกหนูพูดตรงๆนะมันเป็นเรื่องราวที่แม้กระทั่งคนข่าวเองอ่ะฟังแล้วมันยังไม่ชินนะคะลูกฟ้องแม่ได้หรือไม่ทนายคุยกับเราด้วยนะคะนั่นก็คือทนายเจมส์นิติธรแก้วโตค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราติดตามข่าวมาพอสมควรเลยนะอยู่ๆมันมีปรากฏการเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะลูกชายฟ้องร้องผู้เป็นแม่แล้วคนเป็นแม่นะคะร้องเรียนผ่านสื่อบอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ๆเนี่ยหมายศาลเนี่ยมาถึงที่บ้านแล้วยายเล็กอะค่ะอายุ80กว่าปีแล้วต้องไปขึ้นศาลในวันที่5เมษายนมันมีอันนี้มันหนที่2หนที่2แล้วเหรอยายแล้วมันเกิดอะไรอะคะคนแรกคนแรกเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมาค่ะที่จริงอะถ้ายายทันทีแรกมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่า2คน3คนรวมทั้งผัวเราด้วยรวมหัวกันสมบัติอันนี้นะแถลงเลยนะมันไม่ใช่ของตระกูลผู้อิ่มมันเป็นของตระกูลของฉันกินคุ้มตลอดทั้งแนวมาไม่ใช่ขนาดนั้นขนาดเดียวก็ฝั่งคุณยายแต่ผู้อิ่มคือสามีคุณยายถูกต้องไหมคะใช่พี่ชายอ่ะในฝันค่ะตอนนั้นเขายังไม่มีลูกมีเมียจ้ากินเหล้ามายาแต่ว่ากับฉันสนิทกันแกมีอะไรก็สอนแล้วแกก็ให้เพราะสมัยก่อนไม่มีราคาแม่ขายขนาดหนึ่ง 2,500 แล้วผ่อนส่งเขาก็ให้ฉันมาตอนนั้นฉันท้องอีนางอีสายพินอีตัวแสบตัวนี้ละสร้างปัญหาเกิดขึ้นมาไม่ได้มันคันเน่าไปทั้งตัวเนี่ยมันทำฉันแย่ตั้งอยู่ในท้องแล้วอีนี่ค่ะสายพินนี่คือรัตนาอ๋อก็คือลูกสาวคนที่3นะคะคุณยายได้ที่ดินมาจากพี่ชายละตอนนั้นคุณยายอุ้มท้องนะคะลูกสาวคนที่3แล้วยังไงต่อคะยายมาไม่ได้ไอ้ของผัวก็เหมือนของเมียของเมียก็เหมือนของผัวพ่อแม่มาพ่อซื้อที่ตั้งเยอะแยะแม่ไม่เห็นไปต้องไปใส่เลยพ่อเขาก็ไปคนเดียวไม่เห็นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทั้งพ่อผัวแม่ผัวก็เหมือนกันอันนั้นพ่อเขาไปคนเดียวแม่ก็อยู่บ้านก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเราก็ให้เขาไปใส่ชื่อไว้ก่อนให้ใส่แทนเราก็มันเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นของเราสมบัติของเขาว่าไม่ได้เพราะว่าไปเถียงแม่เขาแม่เขาโกรธใครเถียงคะพ่อเขาว่าสิสมนึกเนี่ยไอ้นี่ก็คุณตาสมนึกสามีของคุณยายใช่ไหมใช่นี่เข้าใจว่าเป็นสมบัติของพ่อมันไม่ใช่สมบัติของแม่คือยายกำลังจะบอกว่าที่คุณจอร์ดเนี่ยนะคะฟ้องร้องคิดว่าเป็นสมบัติของพ่อมันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คุณจอร์ดฟังไปด้วยนะคะเดี๋ยวอยากจะโต้อะไรเนี่ยเดี๋ยวคุยกันได้เลยนะคะสรุปอันนี้คือยายบอกว่าที่เข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันของฉันอ่ะทีนี้มันเป็นของคุณยายเกิดทีหลังไม่ได้รู้อะไร
หลักฐานก็มีอยู่ในกรมที่ดินของในฝันกินคุ้มฉันนามสกุลกินคุ้มฉันแล้วส่วนไอ้ส่วนที่นายสมนึกจะได้พ่อเขาอ่ะจริงแล้วเขาจะได้ก้าวไล่แต่นี้ไปทำไปพูดสั่งสอนเขาเขาก็เลยตัดและพี่น้องก็ชอบอิจฉาแล้วเป่าหูมาว่าทางนี้ว่าเป็นก็มันไปใส่ชื่อเขาแล้วนี่มันก็เลยกลายเป็นของเขาไปก่อนที่จะมาเรื่องชื่อพูดถึงพี่น้องอิจฉงอิจฉาเป่าหูอะไรกันเอาจริงๆแล้วพี่น้องไม่ได้รักกลมเกลียวกันเหรอคะยายพี่น้องที่ไหนแล้วมันรักกลมเกลียวยายก็สั่งสอนพี่น้องแต่เขาก็ไม่ฆ่ากันนะทางพ่อไม่ฆ่ากันไม่ฆ่ากันหมายถึงพี่น้องทางพ่อไม่ได้เกี่ยวกับเรานะไม่ได้เกี่ยวกับคุณจอร์ดคุณนิดหรืออะไรพี่น้องทางชั้นก็เหมือนกันก็ไม่ฆ่ากันค่ะทีนี้ฆ่ากันยายยายทีนี้ประเด็นคือพยายร้องสื่อใช่ไหมว่าอยู่ๆเนี่ยที่ดินเนี้ยนะคะที่อยู่ๆคุณยายถูกฟ้องร้องว่า1ยักยอกทรัพย์นะคะ2ไปถึงนู่นเลยแพ่งอาญาแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกว่าที่ดินน่ะที่แรกอะไรนะสามียกให้ลูก3คนกลายเป็นว่าแล้วลูกสาวอีกคนนึงไม่ได้ยกอันนี้ยังไงคะยายก็ยายก็ไม่ก็ยังไงอ่ะคือไม่ลงกันสามียายกับยายไม่ได้ลงกันความสัมพันธ์คือไม่ค่อยลงรอยกันไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ลงเลยคือเขาดันทุรังรั้นเขาก็กินแต่เหล้าชอบช่วยแต่ชาวบ้านเขาไม่ช่วยยายหรอกและไอ้ที่แปลงนี้นะเมื่อเป็นชื่อเขาอะเราก็นึกมันไม่ได้คิดตัวนั้นหรอกว่าเป็นชื่อใครก็ฉันไม่เห็นไหมว่าอย่างนั้นขออนุญาตนิดนึงนะคะโฉนดนี้ใช่ไหมคะที่พูดถึงว่านี่นายสมนึกผู้อิ่มก็คือชื่อของสามีคุณยายที่เสียชีวิตไปก็คือพ่อของคุณจอร์ดพ่อของคุณนิดนะคะพ่อของลูกๆทั้ง4คนนะคะไอ้โฉนดนี้แหละที่หมายความว่าตอนที่แรกนะคะตอนที่มีการแบ่งไปเนี่ยคือแบ่งให้ลูก3คนยกเว้นพี่สาวคุณโตคือคุณนิดอันนี้ยังไงคุณนิดเล่าให้ผมฟังหน่อยยายก็ไม่รู้นะว่าเขาไปแบ่งไปอะไรกันไม่รู้นะคุณยายไม่รู้แล้วคุณนิดรู้ไหมว่าทุกคนพ่อแบ่งให้ลูกทุกคนหมดเลยยกเว้นคุณไม่รู้ไม่รู้รู้ไม่รู้ไม่มีใครรู้มารู้ที่หลังตอนปลอมแปลงเอกสารใช่ไหมคือชื่อก็ยายไม่ได้ไปทำอะไรเลยยายก็ไปโวยกรมที่ดินกรมที่ดินเขาก็บอกว่าพ่อโวยผมไม่ได้สามีคุณก็เซ็นรับรองนี่ไงลายมือของป้าอ้าวฉันยังไม่ได้เขียนอะไรแล้วนี่มันทำงี้ข้ามหัวกูนี่หว่าฉันถือมากนะถ้าลูกไม่เคารพพ่อแม่ทำเงินนี่เหมือนไม่ให้เกียรติเราเลยใช่ตอนนั้นฉันแจ้งความเลยฉันจะเอาดำเนินคดีมันเข้าคุกให้หมดทั้งพ่อทั้งลูกเลยตอนนั้นคุณจอร์ดตอนนั้นคุณจอร์ดที่คุณยายบอกว่ามีการปลอมแปลงไม่ใช่ลายเซ็นฉันไม่รู้เรื่องคุณจอร์ดอยู่ในเหตุการณ์ไหมพอเล่าเรื่องนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวผมขอพูดทีแรกก่อนนะครับค่ะที่คุณยายบอกว่ามรดกอันนี้เป็นของคุณยายถามว่าถามหลักกันจริงถ้าพี่มีลูกเขยหรือน้องเขยน่ะพี่จะให้น้องเขยพี่ฟรีๆไหมถ้าเป็นพี่อ่ะนะพี่จะให้ฟรีๆไหมถ้าไม่มีการซื้อขายคือนี้ต้องดูเงื่อนไขกันคือผมไม่รู้หรอกคือผมไม่รู้หรอกว่าเจตนาที่แท้จริงของผู้ซื้อกับผู้ขายหรือว่าผู้โอนกับผู้รับโอนเนี่ยเขาทำอะไรกันคือไม่รู้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะดูจากหลักฐานหลักฐานที่การโอนกันเนี่ยระหว่างคุณสมนึกกับคุณนายฝันกับนายขวัญอันนี้ไม่รู้ ในสารบัญโฉนดบันทึกไว้ว่ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตดูอันนี้โฉนดเนี่ยอันนี้มันเป็นออกมาใหม่แล้วเอากันใหม่โอเคเราไม่รู้ตอนนั้นที่ในโฉนดเนี่ยมันจะมีสารบัญโฉนดอยู่ใช่ซื้อขายกันหรืออะไรยังไงไม่รู้ต้นฉบับต้องดูต้นฉบับต้องไปถ่ายมาจากกรมที่ดินตอนนี้มันแยกออกมาแล้วตอนนั้นพ่อค่ะพ่อซื้อจ้ะมีนายฝันครับมีก็ไปเอามามีนี่ไงแล้วลุงฝันเขาก็ขึ้นให้เป็นลุงฝันน่ะไปเป็นพยานเท็จตายไปแล้วสถาบันกสารเขาเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งคุณจอร์ดกำลังจะหมายความว่าอย่างนี้มองพอเพียงนิดนึงนะคะคุณจอร์ดกำลังจะหมายความว่าแต่เท็จจริงก็ดูที่หลักฐานของกฎหมายเนี่ยเอากฎหมายมาพูด
นไหนอยู่ในกระเป๋าหลักความจริงน่ะถ้าบ้านอยู่ๆเนี่ยอยู่นี่พี่ชายจะซื้อที่อ่ะจะให้ที่น้องไอจะให้ที่น้องเขยอ่ะจะโอนให้เฉยๆอ่ะเป็นไปได้ไหมเอาหลักคิดฝันหลักคือคุณจอกำลังจะหมายความว่าจะโอนให้ทีฟีมันก็ยากใช่ไหมคะใช่เรากำลังจะหมายความว่าน่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นซื้อขายกันพ่อเนี่ยไปเอาเงินจากปู่มา 30,000 ที่รู้จากพี่ป้าน้าอานะครับตอนนั้นผมยังไม่แบบไงยังไม่รู้เรื่องที่รู้มาจากบรรพบุรุษมาพ่อเนี่ยเอาเงินจากปู่มา 30,000 สมัยนั้นซื้อที่จากลุงขวัญพ่อก็เลยไม่ได้ส่วนแบ่งจากทางนู้นทางพ่อเป็นคนวัดสนามทีนี้นะคะคุณจอร์ดแล้วเดิมทีอย่างที่บอกถามหน่อยเถอะนะยายขออนุญาตกลางป้องนิดนึงค่ะเชิญคุณยายค่ะอันนี้ทำตามหลักฐานแต่เรื่องพวกนี้ลูกอ่ะจริงแล้วอ่ะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดึงข้อนั้นข้อนี้ลูกอ่ะถ้าอยากได้อะไรเขาทำกันอย่างนี้เหรอต้องคุยต้องถามต้องคุยต้องถามมันเป็นยังไงนะแต่ถ้าลูกที่นั่นน่ะเขาจะไม่ถามอะไรเลยถ้ามันได้ถึงบอกมันไม่มีเลือดในตัวเลยผมถามว่าขายที่ไป10ล้านน่ะส่วนแบ่งน่ะไปอยู่ที่ใครหมดที่เท่าไหร่อ่ะ10ล้านก็อยู่ที่อีไสทินน่ะไงทีนี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเดี๋ยวโบเป้ช่วยนะโอเคขออนุญาตเนื่องจากว่าเป็นรายการสดนะคะเอาอย่างนี้เอาใหม่คุณยายตั้งคำถามมาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมคะคือผู้เป็นแม่ตั้งคำถามมาว่าที่ลูกจะทำแบบนี้เนี่ยไม่ถามกันเหรอทำอย่างนี้ได้ยังไงมันเหมือนกับไม่มีสายเลือดกันเลยเหรอที่คุณยายตั้งคำถามแบบนี้พักสักครู่เดียวเราจะฟังคุณจอร์ดพูดนะคะในฝั่งของเขาคือคุณยายบอกว่าตัวของฝั่งคุณยายนะคะถูกปลอมแปลงเอกสารแล้วตัวเองเห็นแบบนี้มันเกินไปแล้วลูกชายจะว่ายังไงสักครู่เดียวกับคุยทะลุดราม่าค่ะคุยทะลุดราม่าในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเอกสารด้วยลายมือเขียนพินัยกรรมสำหรับผู้เป็นพ่อที่เขียนทิ้งไว้นะคะคุณผู้ชมถ้าอ่านไปตามๆกันนะเดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นให้นะคะว่าเป็นการมอบให้กับนายจอร์ดหรือว่าลูกชายคนที่สองนะคะเป็นคนที่จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียวทีนี้ที่ถามว่าทำไมต้องเอาพินัยกรรมนี้เกิดขึ้นมานะคะคนเขียนไม่อยู่แล้วก็คือนายสมนึกหรือว่าผู้เป็นพ่อหรือสามีของยายเล็กเนี่ยไม่อยู่แล้วเสียชีวิตแล้วนะคะแล้วต้องยกขึ้นมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตามกรณีนี้เพราะจริงๆที่เราเข้าใจว่าผู้เป็นลูกฟ้องแม่เรื่องยักยอกอะไรเงี้ยไอความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยล่าสุดได้ยกแล้วนะคะยกฟ้องเพราะทนายเจมส์ขาครับคือคนเป็นลูกฟ้องแม่ฟ้องพ่อไม่ได้หรอคะคืออย่างนี้ครับในทางกฎหมายเนี่ยนะครับการที่บุตรนะครับจะฟ้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดเนี่ยฟ้องไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นคดีอุทลุมนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานะครับฟ้องไม่ได้เลยค่ะนะยิ่งเป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นฟ้องแม่ในฐานะของแม่เป็นผู้จัดการมรดกก็ตามในคดีอาญานะศาลก็ต้องยกฟ้องนะครับอันนั้นคือประเด็นแรกครับแต่ประเด็นต่อมาที่ยังต้องเป็นที่ถกเถียงทนายคะและคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ยายเล็กนะคะได้บอกกับเรากลางรายการคุยทะลุดราม่าบอกว่าทําไมคนเป็นลูกจะทําอะไรไม่มาคิดไม่มาปรึกษากันก่อนทําเหมือนไม่มีเลือดในอกทําเหมือนไม่มีสายเลือดเดียวกันคุณจอร์ดคะชี้แจงตรงนี้นิดนึงคือหลายคนงงมากนะคนเป็นลูกถ้าถึงขั้นเดินหน้าฟ้องร้องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคนเป็นแม่หรือพี่น้องเนี่ยสังคมมองว่าคุณจอร์ดคือเป็นลูกทรพีไปแล้วอะค่ะใช่ครับแต่ไม่ได้ดูก่อนหน้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมเป็นหัวแรงในการทำมาหากินทุกอย่างมีเงินไปซื้อที่ที่สุพรรณก็ผมทั้งนั้นแต่ส่วนแบ่งที่แม่ขายที่แปลงแรกอ่ะถามว่าบาทเดียวผมได้ตรงไหนผมไม่ได้ตรงไหนเลยพ่อถึงมายกอันนี้ให้กับผมดูแลแล้วผมก็ไม่ได้เอามาเป็นของผมคนเดียวผมก็ต้องทําตามพินัยกรรมแบ่งให้กับหลานๆทุกคนมีส่วนกันหมดไม่ใช่ว่าคุณถวัลย์รัตน์เอามาคนเดียวแล้วก่อนหน้าน่ะคุณถวัลย์รัตน์น่ะได้เงินไปทั้งพร้อมที่ดิน
ทุกอย่างก่อนหน้าน่ะถามก็ได้ว่าเขามีกิจการอะไรเขามีโรงงานเสาเข็มใหญ่โตเป็นอันดับติดอันดับของประเทศสื่อประวัติดูได้คือน้องชายบอกว่าให้มาถามพี่สาวสิพี่สาวเนี่ยได้เงินทองยายตอบยายตอบได้ไหมได้ค่ะคือที่นะตารางวาละขายอยู่ตารางวา 7,000 สมัยนั้นก็หลายสิบปีแล้วก็ได้มาไม่กี่มี7ล้านหรือประมาณ7ล้าน7ล้าน5 7ล้าน5ก็ไปซื้อที่ที่ซื้อเสียนายหน้าเหลือกี่ตังค์ก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่ซื้อที่ที่เมืองกาญเขาเป็นคนขับรถเอาใส่ค่ะเอาเงินใส่ซ้อมน้อยได้ค่ะขอทีละคนนิดนึงนะคะอ้อมน้อยแล้วก็ใส่ชื่อลูกคนเล็กไว้ที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยจำได้อยู่นะคะหมายความว่าคุณสาที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็ให้ที่อ้อมน้อยของคุณสาแต่ตอนได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะมีคนสั่งแล้วก็น้องส่วนโตเตี้ยอีนางรัตนาน่ะเอาไปซื้อรถลูกสาวคนที่3ของคุณยายเรียกอีนางเลยใช่อีนี่ตัวแสบมันไปซื้อรถอีนี่เบิกเงินให้ล้านล้านหนึ่งแล้วก็ให้ตุ้มกู้ล้านหนึ่งเราก็เบิกเงินให้แม่พูดให้ไอ้ผัวเขาไอ้คนที่ถลายจำไม่ได้แล้วว่าที่ถลายจำไม่ได้มันเยอะเหลือเกินอีนางคนนี้ยายก็มารู้ทีหลังนะว่ามันเพราะว่าคนโบราณถือมากเรื่องแบบนี้นั่นก็คือลูกแท้ๆของคุณยายแหละใช่คือคุณยายก็เสียความรู้สึกเกี่ยวกับลูกอีกคนนึงก็คือคุณรัตนาใช่แล้วผู้ชายคนนี้นะดีมากชื่อตุ้มอ่ะชื่อตุ้มผู้ชายคนนี้เป็นใครคะลูกเขยก็คู่เขยไงจดทะเบียนด้วยอะไรด้วยลูกเขยค่ะเขาแต่งงานไม่ได้แต่งจดทะเบียนได้ค่ะทีนี้ยายนามตระกูลเทชะไวบูลนะนามกุลเขาแล้วเขาเอามากู้เงินยายอีกค่ะอีกล้านห้าจบแรกล้านห้าก็ไอ้เงินขายที่นั่นแหละเงินขายที่ที่เหลือน่ะอีสายพินเขาคือยายน่ะโง่เองยายคิดจะฝากผีฝากไข่กับเขาไอ้นี่ก็ทำเหนื่อยไปไม่ใช่แต่ไอ้นี่คนเดียวอีนี่ก็ทำเหนื่อยไอ้คนเล็กก็เหนื่อยทำเหนื่อยขายของมันเงินเราก็ให้เขาเป็นเจ้าของบัญชีเงินทั้งหมดนั่นและไอ้บอดทานสลักนั่นแหละเงินตรงนี้แล้วมันให้ดอกเบี้ยดีซะด้วยนะให้ดอกเบี้ยดีอีกนี่ก็เก็บหมดและยายก็เจ้าของที่ที่ยายขายนะเขาให้ยายอยู่เขาให้ยายอยู่แล้วนี้เขาเดือดร้อนเงินเขาขาดเขาไปเล่นการพนันเสียมาจะฆ่าจะแกงแล้วเขาก็ให้ทำเช็คออกมา3ล้านคุณยายเป็นความจำดีนะนี่ความจำรู้จำได้สิยายจำดีแต่ยายมันมีกระแสสังคมถามมาอยู่อย่างนึงนะเขาถามว่าคุณยายรักลูกเท่ากันไหมคะคนนั้นน่ะเอาคนนี้ก่อนไม่ใช่คนที่ถามน่ะหรือไอ้ความรู้สึกน่ะมันมีเหรอที่ว่าถ้าจะรักไม่เท่ากันก็คือคนนั้นไม่ได้อยู่ในโอวาทมันก็มีแต่ว่าเอาแวะมามันรักเท่ากันตายแทนเท่ากันหมดแต่เมื่อโตขึ้นมานิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนของคุณจอร์ดรู้สึกหรือเปล่าว่าคุณแม่ของคุณจอร์ดอ่ะรักเราเท่ากับพี่น้องไหมไม่เท่าเลยครับทำไมเรารู้สึกหนึ่งฉันไม่แคร์หรอกความรู้สึกส่วนแบ่งไม่เคยได้จากคุณแม่แล้วก็ไอ้ที่บอกว่าเงินทุกบาททุกตังค์นะน้องสาวคุณรัตนาเอามาคุยกันแล้วเอาคุณต้มมาคุยกันเขาพูดคนเดียวใส่ความคนเดียวเนี่ยคนนี้เป็นคนเอาเงินไปถามเขาได้ก่อนเขามีโรงงานอยู่เอาเช็คให้แม่ค้ำประกันเอาบัญชีแม่ค้ำประกันเช็คเขาไว้ร่วมกับสามีโกงเงินแม่ไปตอนนั้นผมอ่ะพยายามค้านแล้วค้านอีกแล้วนะฟังเขาไม่ฟังคือตัวคุณน่ะคุณรู้เองความไม่จริงคุณรู้แค่แล้วคุณก็เป่าประกาศให้แม่นะเข้าใจผิดว่าแล้วทำไมไม่เบิ่งในตาดูอีไสมันมีตัวมามันมีเงินเพราะขายเงินอีวันสีให้ไปก็เงินฉันมันมีอะไรมามีตัวถามว่าอีนี่ตัวแสบที่น้องสาวผมเองก็เป็นขุนให้มันเชิดทีนี้เริ่มฟังแล้วรู้สึกจะมีสองฝั่งคุณผู้ชมฝั่งแรกก็คือคุณยายเล็กกับคุณนิด
แล้วก็เมื่อกี้คุณยายพูดว่าคุณจอร์ดเป็นหุ่นให้เชิดก็คือคุณรัตนาหรือคุณสายพินหมายความว่าหมายความว่าฟังเองอย่าเพิ่งเถียงไม่ต้องพูดคือเงินทุกบาททุกตังเนี่ยคนนี้เอาไปแล้วก็มาโยนความผิดให้กับคุณรัตนาคุณรัตนาเนี่ยสมัยก่อนโยนความผิดนะทำขมุ่งเขียวใหญ่ทำอะไรทุกอย่างขอให้เอาความจริงมาพูดแต่เขาเนี่ยโมเมตั้งกันเรื่องโฉนดนี่แล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูโฉนดนี้หน่อยนะคะทนายช่วยมาเปลี่ยนดูหน่อยนะคะได้เลยครับคือลักเริ่มเดิมทีโฉนดเนี้ยคุณผู้ชมขาจะเห็นว่ามีช่องอยู่4ช่องนะคะแล้วก็แต่ละช่องเนี่ยมีการตีนะคะว่ากี่ตารางวาทั้งหมดเดี๋ยวรวมประมาณ1ไร่2งาน44ตารางวาทีนี้ค่ะโฉนดนี้ประเด็นคือคุณจอร์ดบอกว่ามันเหมือนกับโฉนดกล้วยแขกคือมันเหมือนกับอยู่ๆไปถูกคัดลอกสำเนานะคะเรื่องของการจัดการมรดกคือตอนนี้ล่าสุดเนี่ยคุณจอร์ดนะคะมีการแจ้งว่าพินัยกรรมนี้นะคะที่ได้รับมาจากคุณพ่อนะคะว่าอยู่ให้คุณจอร์ดเป็นคนดูแลแล้วอยู่ถูกไปมีการเป็นผู้จัดการมรดกเปลี่ยนคนจากที่เป็นคุณจอร์ดนะคะจากที่เป็นคุณมานัทกลายเป็นผู้จัดการมรดกเป็นฝั่งนี้ไปเฉยเลยคุณจอร์ดกำลังหมายความอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้แบบนี้ค่ะเราถามในฝั่งของทนายนิดนึงนะคะมันเกิดขึ้นได้ไหมคะแล้วแบบนี้การฟ้องร้องจะเป็นไปในทิศทางไหนคะคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าการยื่นขอจัดการมรดกเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับเป็นผู้สืบสันดานนะครับเป็นทายาทนะครับเป็นภรรยาก็ได้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอจัดการมรดกได้แต่จะต้องขอเสียงมติส่วนใหญ่นะครับของทายาททุกๆคนนะครับยินยอมขอให้จัดตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งขั้นตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณยายไปยื่นขอจัดการมรดกเนี่ยได้ได้ขอความยินยอมจากคุณจอร์ดไหมได้ขอความยินยอมจากลูกๆคนอื่นหรือเปล่าคราวนี้ในขั้นตอนของการไปร้องต่อศาลเนี่ยนะครับบางครั้งไปต่อศาลก็จะต้องไปบอกว่าแบบมีในการจัดการมรดกครั้งนี้มีหนึ่งคนลูกคนนี้หนึ่งยินยอมส่วนลูกคนอื่นอาจจะติดต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับศาลนั่นก็อนุญาตให้ตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับคือถ้าสมมติคุณจอร์ดรู้ว่าคุณแม่ไปยื่นขอจัดการมรดกโดยที่คุณจอร์ดมีพินัยกรรมระบุไว้ชัดเจนว่าคุณพ่อให้คุณจอร์ดเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกคุณจอร์ดสามารถไปคัดค้านได้แต่คุณจอร์ดไปคัดค้านไหมคัดค้านค่ะยื่นด้วยยื่นยื่นแล้วเอาขึ้นฟ้องศาลแล้วถึงเวลาพอมายกเลิกฉันบอกว่ายกเลิกไม่ได้ต้องฟ้องไปถ้าพินัยกรรมถูกต้องเอาไปทั้งผืนแต่ถ้าไม่ถูกต้องว่ากันไปตัวตามตัวบทกฎหมายแล้วทำไมมายกเลิกทำไมเป็นสิทธิ์ของเขานะครับที่เขาจะถูกถอนคำคัดค้านได้พอถอนคำคัดค้านแล้วจะถอนทำไมเราฟ้องมาถึงขนาดนี้อ่ะแล้วจะจ้อถอนทำไมนะถอนทำไมถามหน่อยเงินหมดไม่พอต้องไปเท่าไหร่พนันทีนี้ลูกชายของคุณยายบอกว่าเขาขายที่แล้วเขาขายที่ไปแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เขาขายไปก่อนที่คดีจะจบทีนี้มันไม่ได้มึงก็รู้ดีว่าขายมาแล้วเองหรือพี่ปอเปียเองเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในคดีเนาะรูปแบบคดีเนี่ยผมยังงงอยู่ว่าอาจจะมีคดีที่1คือร้องขอจัดการมรดกแล้วมีการร้องคัดค้านกันหรือมีการตั้งผู้จัดการมรดกไปแล้วแล้วไปร้องขอถอดถอนศาลเขาไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ผมไม่รู้เลยนะตอนนี้ศาลก็อนุญาตให้ผมเป็นผู้จัดการมรดกเอาล่าสุดก่อนหลายเขาบอกว่าหลักฐานที่ทนายผมใบขึ้นมาเอาไอ้พินัยกรรมขึ้นมาจะมีคนหนึ่งเอาอย่างนี้ก่อนเอาอย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นของปลอมอันหนึ่งของปลอมอันหนึ่งก็นั่นหมายความว่าขึ้นมาอีกเอาคือเขียนปลอมโดยให้นางอรสาเนี่ยเอามาให้ดูก็เรารู้ว่าปลอมแล้วทำไมไม่เอาตัวจริงมาแสดงซะเลยอ่ะวันนั้นน่ะจริงก็แสดงอยู่แล้วทำไมไม่แสดงมาปล่อยเกือบ10ปีทางทนายผมอ่ะนะก็ยังแบบแสดงสิในเมื่อเอาขึ้นแล้วอ่ะจนอัยการบอกอย่าคุมครูอยู่ที่ความพินิจของศาลเขาบอกแสดงว่าขออนุญาตเนื่องด้วยเวลาน้อยแสดงว่าคุณยายคือเอาอย่างนี้ที่คุณจอดพูดจริงจริงใช่ไหมคะที่บอกว่าได้รับพินัยกรรมนะคะได้รับอะไรหมดอันนี้คือจริงคือมารู้จากตอนมีหมายมาค่ะเขาบอกเขามีพินัยกรรมคือเอาพินัยกรรมขึ้นมาก่อนหน้าแล้วแต่ขึ้นเขาอะขึ้นในศาลเอาหมดหรือเอาไม่หมดมันก็เป็นสิทธิ์ของกูเพราะงั้นเขาไม่ไปแจ้งความว่าโฉนดหายนี่ค่ะโอเคพอจะเห็นเรื่องของมันเอางี้
ทีนี้ป้าเปี๊ยกถามคำถามหนึ่งได้ไหมป้าเปี๊ยกขอถามแต่ละคนนะคะแต่ละฝั่งก่อนนะคะคำถามหนึ่งยายในฐานะเป็นคุณแม่ของลูกๆอีก4คนนะคะคุณยายต้องการอะไรในวันนี้คะต้องการอะไรความถูกต้องคือจริงแล้วคนนี้ลูกสาวคนโตไม่ได้อะไรอย่างที่มันว่าเลยคนที่ได้คืออีนางรัตนาเนี่ยลูกสาวคนที่สามหมดเงินฉันเหนื่อยฉันออกบูธเท่าไหร่ไปมีเรื่องมีราวทะเลาะบ่อแว้งกันไปถึงนครปฐมแต่อันนี้นี่หาเงินมาให้อีนี่ค่ะไหลบัญชี คืออย่างนี้คุณยายอยากจะให้ลูกชายคนนี้นะคะลูกชายคนรองได้รู้ว่าจริงๆแล้วจริงแล้วลูกสาวเป็นเท่นั้นคุณยายคนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องว่ามาเป่าหูคุณยายหรือมาทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่คุณยายต้องการไม่ใช่ถูกต้องและคุณยายอยากจะให้เสี่ยมเสี่ยมเสี่ยมขาวควายทีนี้นะคะคุณจ๊อสักครู่นะทีนี้ยายพอลูกชายฟ้องคุณยายคุณยายอยากจะให้ลูกชายถอนฟ้องไหมคะแล้วแต่ดุลพินิจเขาอยากทำอะไรให้เขาทำไปในเมื่อเขาทำมาได้ตลอดเขาทำยิ่งกว่านี้เขายังทำเลยคุณจอร์ดกูดึงแล้วคุณจอร์ดต้องการวันนี้ค่ะวันนี้ที่ออกมาฟ้องร้องต้องการอะไรคะไม่ต้องอ่านอะไรทั้งนั้นคือคดีเนี่ยนะผู้น่ะขอให้สังคมนะวิจารณ์หน่อยว่าแม่น่ะทำไมถึงทำไม่ถูกต้องทรัพย์มรดกเนี่ยไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งไม่ถูกต้องแล้วคุณจะเลี้ยงมาโตให้กัดคุณได้ยังไงวะเนี่ยถ้ามันไม่ถูกต้องฮะถามว่ามันต้องเอาออกมาก็ลำบากเหนื่อยยากพยานรอบข้างมาดูแทนกันได้ที่แม่มีกินทุกวันเนี่ยไม่ใช่เพราะผมเหรอทุยมึงพูดอย่างนั้นได้ยังไงถ้าไม่ได้ผมช่วยนะมึงช่วยอะไรกูจอนฮะมึงจะพูดนะคนอย่างคุณนะคุณฟังผมถามว่าคุณพอไหมที่เมืองการที่สุพรรณบุรีคุณก็เอามาเป็นของคุณหมดจริงมันต้องแบ่งกันตอนนี้เป็นขอไอ้ต้มมันอยู่ที่ไอ้ต้มก็ขายให้มันเอาล่ะตอนนี้นะคะขายที่ไหนยังคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะเชื่อไหมว่าตอนนี้มันชักจะเป็นศึกระหว่างพี่น้องผมไปขออนุญาตนะผมไปขออนุญาตเนื่องจากว่าเป็นรายการสดนะคะผมอยากเอาน้องสาวผมมาคุยอีกคนเดี๋ยวเราเป็นภาคต่อนะเอาไปแล้วเดี๋ยวเราเป็นภาคต่อทีนี้คุณจอร์ดผมไปถามอีกคำหนึ่งได้ไหมถามอีกคำหนึ่งได้ไหมคุณจอร์ดครับผมตอนนี้น้อยใจแม่อยู่ไหมคะเป็นของธรรมดาครับน้อยใจว่ายังไงเหนื่อยที่สุดนะทั้งชีวิตแม่ฟังนะยายฟังก่อนทั้งชีวิตแล้วถามไปดูบ้านเขาเป็นไงทุกวันนี้ผมเช่าบ้านอยู่บาทเดียวไม่ได้ได้จากคุณยายแม้แต่บาทเดียวถามว่าจริงไหมเอ้าให้ผมตรงไหนก็ไม่ได้ให้ก็เองทำตามอำเภอใจแล้วถามหน่อยไอ้ที่ได้กันแล้วให้ไหมไหนเอาถามเองฟังไม่ได้ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าคะแล้วตัวคุณน่ะยุ่งทุกอย่างวันที่บอกว่าซื้อบ้านเป็นชื่อเขาให้ผมถอนเอาเคขอทีละคนขอทีละคนนะคะเอาไหมคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคดีความนะคะมันเป็นเรื่องที่ไปอยู่ในชั้นศาลมันมีเอกสารเราไปขออนุญาตนะเรื่องของคดีความเราก็ต้องให้ส่วนของชั้นศาลในการพิจารณาอันนี้เราไม่แตะถูกไหมคะแต่วันนี้ป้าเป๊อยากจะมานั่งเคลียร์เปิดใจกันว่าความเป็นแม่นะคะที่รู้สึกเนี้ยวันนี้ร้องสื่อเป็นยังไงและฝั่งเดียวกันที่ถูกฟ้องร้องว่าที่ถูกร้องสื่อว่าลูกฟ้องแม่เป็นยังไงทีนี้ป้าเป๊ถามคำเดียวคุณจอร์ดอยากจะขอโทษหรืออยากที่จะจบลงด้วยดีกับเรื่องนี้ก่อนไหมในเรื่องความสัมพันธ์นะเรื่องคดีความเรายกไว้ก่อนเพราะว่ามันอยู่กระบวนการฟ้องร้องก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะแม่น่ะให้คำขาดว่ามึงกูตายมึงไม่ต้องมาเผาผีกูถ้ามึงมาเผาผีกูจะสาปแช่งมึงพูดมาในปากเขาคุณแม่บอกไม่เคยพูดยังไม่เคยพูดไม่พูดยังไงไม่งั้นผมก็ไม่พูดได้กูยังไม่เคยพูดเลยทั้งทุกกูทำบุญใส่บาตรผมอยากจะเตือนว่าคุณตัวคุณเป็นพี่อ่ะแทนที่จะเป็นตัวอย่างให้ดีกับน้องๆถ้าเลือกคุณไม่โกหกอย่างนี้คุณนิดคะให้เป็นร้อยแล้วพันล้านเขาก็ไม่ฟ้องของพันประวัติอ่ะคนได้ที่แบงก์กรุงเทพแม่เขาทำโอดีแค่ล้านหนึ่งและฉันทำกิจการเป็น10ล้านแล้วเงินแค่ล้านหนึ่งฉันต้องเสียภาษีเท่าไหร่ไปซื้อที่ไปซื้อที่ไปซื้อลงทุนไปซื้อที่คือไปซื้อที่เข้าใจละคือคุณนิดเดี๋ยวมาเปียถามสั้นๆคือตรงเนี้ยน้องชายบอกว่าคุณนิดเนี่ยทำเนี่ยเพื่อเสียแม่
ม่ใช่ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวสั้นๆตรงนี้นะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในข่าวเวิร์กพอยต์ของเรายังคงตามเรื่องนี้ต่อเพราะดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่จบกันง่ายๆทนายคะน่าจะไม่จบครับไม่น่าจะไม่จบเพราะว่ามีทั้งเอกสารมีทั้งอะไรอีกเรื่องของกระบวนการแพ่งอีกเนาะผมอธิบายนิดนึงคือในส่วนของคดีอุทลุมเนี่ยนะครับถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยศาลท่านยกฟ้องแน่นอนแต่ในส่วนของแพ่งเนี่ยสังเกตดูนิดนึงเขาฟ้องคุณยายเนี่ยในฐานะของผู้จัดการมรดกนะแค่ยังงงเลยไม่ใช่ฟ้องคุณยายในฐานะส่วนตัวนะถ้าฟ้องในฐานะส่วนตัวฟ้องไม่ได้แต่นี่เขาฟ้องในฐานะของเป็นการเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อขอให้เปลี่ยนตัวถูกไหมฮะให้ผมถ้าผมดูสำนวนนะครับผมประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นอยู่ในดุลพินิจของศาลท่านดูว่าคุณยายเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้จัดการมรดกนั้นบกพร่องหรือไม่เป็นธรรมหรือไม่ถ้าบกพร่องหรือไม่เป็นธรรมตามที่คุณจอร์ดกล่าวหาศาลท่านก็อาจจะปลดคุณยายออกแล้วก็แต่งตั้งคุณจอร์ดหรือจะยอมความกันโดยแต่งตั้งทั้งคู่ให้เป็นผู้จัดการมรดกร่วมก็ได้ค่ะนะครับนี่คือทางออกนะคะนี่คือทางออกที่วันนี้ทนายเจมส์นะคะก็คือให้คำปรึกษากับทั้งคู่ก่อนนะคะแต่เรื่องนี้จะจบยังไงคุณผู้ชมคะแล้วเรื่องนี้ยังคงเกิดขึ้นจริงๆในสังคมลูกนะคะยื่นเรื่องฟ้องแม่กรณีของการจัดการมรดกขณะเดียวกันแม่พูดเมื่อกี้ยกมือสาบานเลยนะคะว่าให้ฟ้าให้ดินเป็นพยานในสิ่งต่างๆเรื่องนี้จะจบลงยังไงหรือคุณผู้ชมบ้านไหนครอบครัวไหนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ส่งต่อเรื่องราวนี้มาให้เรานะคะได้พูดคุยกันวันนี้ขอลาไปก่อนในช่วงรายการคุยทะลุดราม่าแต่เรื่องนี้จะจบยังไงเดี๋ยวเราตามต่อวันนี้ลาไปพร้อมๆกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ